Romero said, our Cambodian warrior fighting out the new Ghana is ready at Toretanak Chai Jin. Let's hear it for John No! Ladies and gentlemen, make some noise! Welcoming your red corner. He is the 51 kilogram Max Grand Prix champion representing Lungloompu Udong Gym. Ladies and gentlemen, let's hear for Rung Wittia Sing Nawa Awut. เราจะทำถึงคู่รองของรายการแล้วครับยอดมวยไทยรุ่นเล็กใจเกินร้อยครับรุ่งวิทยาสิงห์นวอาวุธครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์นะครับวันนี้จะเจอกับจอมดีเดือดจากกัมพูชาครับจันนาจากค่ายชอรัตนชัย53กิโลกรัมครับวันนี้ชอรัตนชัยส่งเข้าประกวดถึง2รายนะครับทั้งงาเทาแล้วก็จันนาแม่บอกว่าเป็นประเภทท่าทรหดดีทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับส่วนทางด้านผลงานของงาเทาล่าสุดครับชนะปานทองอภิติศักดิ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นแพ้หนุ่มน้อยสิเจมเหมียวครับแล้วก็ชนะก้องประภาสิทธิ์ออกวันชัยจากค่ายมวยชอรัตนชัยครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงวันนี้เขาคาดเข็มขัดนะครับประธานโทษครับจากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกมาครับในรุ่นพิกัด51กิโลกรัมรุ่งวิทยาสิงห์นวอาวุธครับซ้ายปรมาณูครับนายวิทยาสุขจิตจากอำเภอบ้านกลวดครับจังหวัดบุรีรัมย์วัย21ปีส่วนสูง161ซมครับ3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1แพ้ให้กับโยเนดะนักชกจากญี่ปุ่นเอาไว้ครับในไฟหลังจากค่ายมวยลูกหลวงปู่อุดมค่ายมวยสิงห์นวอาวุธนั้นเป็นค่ายมวยที่ทำมวยแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็จังหวะวางแข้งซ้ายสวยงามทุกคนครับดูลีลาการไหว้ครูครับของทางด้านรุ่งวิทยาครับเอาล่ะครับด็อกเตอร์นาคินคำศรีครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีรุ่งวิทยาเส้นทางสู่แชมป์อย่างที่มีนักชกจากกัมพูชาโด่งดัง2รายนั่นก็คือทูนเทียร่าครับกับจันนานี่แหละครับถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของบ้านเกิดเมืองนอนเขาแหละครับพยายามมาวางแข้งขวาทักทายด้วยแข้งขวาทันทีครับจันนาพยายามจะถีบรุ่งวิทยาก็ไม่หนีเลยครับถีบขวาไว้จังหวะวางแข้งซ้ายของรุ่งวิทยาจับตาดูดีๆครับทิ้งหมัดซ้ายเป็นมวยที่เตะซ้ายได้เนียนตาเลยครับแข้งขวาของจันนาครับโอ้ยบวกด้วยศอกเลยครับจันนารุ่งวิทยาจันนาเต่งตีเอาเลยครับรุ่งวิทยาเอาคืนแล้วโหนเลยครับพยายามมาบวกด้วยศอกเอ้าน่าโดนเหมือนกันครับจันนาฟันด้วยศอกแล้วเสียบในลากออกมาทิ้งด้วยหมัดขวาเอาครับเสียบโอ้ดูครับจันนามาเป็นชุดเลยครับโอ้พยายามจะเล่นเกมเลยครับจันนาโอ้เจอศอกซ้ายของรุ่งวิทยาปักด้วยศอกซ้ายแล้วครับรุ่งวิทยาจังหวะขวางหน้าวางซ้ายเอาละครับรุ่งวิทยาเจอจันนาเบียดแล้วครับรุ่งวิทยาเสียบซ้ายล็อกนายกดข้อตีไม่ได้ครับทางด้านจันนาแลกกันมันนะครับนี่เป็นเพียงต้นยกแรกขยับเข้ามาจันนาเสียบด้วยซ้ายพยายามจะใช้เหลี่ยมเติมด้วยแข้งขวารุ่งวิทยาขยับเจอถีบเสียบด้วยซ้ายเลยครับรุ่งวิทยาโอ้โหรอจังหวะนี้อยู่นานแล้วครับดักเขาบอกว่าดักแทงแบบเหมาะเจาะครับพบสมบูรณ์แบบจิ้มด้วยซ้ายอีกทีซ้ายยาวพยายามทีดูครับจังหวะหลักเหลี่ยมของแกยอดเยี่ยมจริงๆครับเด็กคนนี้แต่จันนานี่เป็นประเภทมนุษย์หินนะครับซ้ายของกระดานรุ่งวิทยาปักด้วยศอกล็อกนายลูดมาแทงเจอเกี่ยวทิ้งเลยครับยอดเยี่ยมครับจันนายังไม่ท้อก็พยายามจะเบียดเข้ามาลุงวิทยาขวางไว้ล็อกล่างและตีด้วยเข่าซ้ายครับแยกก่อนครับแยกก่อนลุงวิทยาขวางจันนาพยายามจะบวกด้วยศอกครับเอาเลยครับมีหมัด1 2
จิ้มด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายอีกแล้วครับจับจังหวะได้ดีครับลุงวิทยาจังหวะแทงซ้ายเสียบซ้ายนี่โอ้โหเสียบทะลุหลังเลยครับนะครับวางด้วยแข้งขวายกไว้สาดด้วยซ้ายครับขยับมาวงในมาอีกแล้วครับตีด้วยซ้ายครับลุงวิทยาเอาครับจันนาโต้คืนพยายามจะตั้งกำแพงคาไว้ครับลุงวิทยาจันนาเบียดเข้ามาเจอศอกซ้ายลุงวิทยาดึงแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายโอ้ดูครับจังหวะวางซ้ายอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วครับเนียนตาจริงๆครับเด็กคนนี้สลับและเสียบซ้ายวนลงมาเสียบซ้ายแล้วเอาครับจันนาตีพยายามจะขวางหน้าสู้ครับเดินหน้าชนแล้วครับทางด้านลุงวิทยาพยายามจะดักทีบระหว่างในแข้งหมดยกที่1ครับบริเวณหางตาทางด้านซ้ายครับโอ้โหตัวเนี้ยกันไปตัวเนี้ยกันมาแล้วครับไม่รู้ว่าโดนศอกจังหวะไหนครับนี่ครับจังหวะเล่งออกอาวุธของกันนาเสียบซ้ายเสียบขวาแต่นี่ครับจังหวะเสียบซ้ายของรุ่งวิทยาเป็นมวยที่จับจังหวะแล้วเสียบได้เนื้อเน้นๆเลยครับต่างฝ่ายต่างโดนครับศอกแล้วนี่ครับกดแทงซ้ายครับเจ้ารุ่งวิทยาได้เลือดแล้วครับทางด้านลุงพิทยาตอนชิงแชมป์ก็ได้เลือดอย่างนี้เลยครับแต่สู้สุดฤทธิ์สุดหัวใจสุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับอาแล้วก็ว่ากันต่อยกที่2ครับจันนาพยายามจะเบียดเข้ามาวางแข้งขวาเจอซ้ายสวนนะครับจันนาพยายามจะเข้าในไม่เล่นด้วยครับลุงพิทยาขวางปั้นก็พยายามจะใช้ขวางหน้าแล้วปั้นแล้ววางด้วยแข้งซ้ายแข้งซ้ายของลุงพิทยาแกเตะนี่เตะทั้งแข้งแล้วครับเอาเลยครับกิติศักดิ์ชอรัตนชัยรุ่นพี่ครับสั่งต่อยหมัดนำเข้าไปก่อนครับแล้วขวางหน้าล็อกนายจันนาตีลุงวิทยาเสียบตีด้วยซ้ายครับโอ้โหแลกกันมันจริงๆครับจันนาตีเข้าใส่ทันทีเจอซ้ายลุงวิทยาหลอกทิ้งแล้วเสียบด้วยขวาแล้วพยายามจะตัดล่างพยายามเข้ามาดึงนิดเดียวคืนด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหใช้ความพลิ้วครับวงนายแทงเข้ามาตีไม่ได้ครับต้องเร่งเครื่องครับจันนานี่ครับหมัดขวาแล้วขวางแม้แต่เจอกระแพงเข่าแกไม่โต้เลยครับอยากเข้าไอ้เจอเสียบซ้ายลุงวิทยาโยกสร้างจังหวะแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายอ้าวหยุดหรือเปล่าก็เจอเข่าซ้ายของลุงวิทยาเข้าไปปกตินี่จันนาแทบจะไม่เคยแผ่วครับโดนหนักๆ ก็ไม่กลัวครับเอาล้วงลำตัวเสียบด้วยซ้ายคืนเสียบด้วยซ้ายมาอีกแล้วครับทางด้านลุงวิทยาโอ้จังหวะเสียบซ้ายของลุงวิทยาเสียบได้สะท้านไปทางร่างเลยครับขยับเข้ามาไม่มีท้ออยู่แล้วครับจันนาโอ้โหแต่ช้าครับลุงวิทยาดักแทงยกหลอกแล้วแทงพยายามจะขวางหน้าแต่เจอแทงแล้วขาครับนาเบียดเข้ามาลุงวิทยาก็ไม่หนีครับพยายามจะปักศอกขวาเจอศอกซ้ายสวนระหว่างขวางหน้าไว้ลุงวิทยาถอนออกมาแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายจันนาตีมาแล้วครับจันนาได้ใจแล้วครับโอ้ตีซ้ายมา 3-4 ทีแล้วเด้งด้วยขวาเติมเอาละครับจันนาตัวจริงเสียงเก่งเพียงเข้ามาเริ่มจะมาแล้วครับเสียงเชียร์ของแฟนๆมวยรอบเวทีโอ้โหรู้หัวแฟนมวยแฟนคลับชาวกัมพูชาก็เยอะครับที่สนามแห่งนี้ดูยาทีด้วยขวาครับจันนาช้านิดครับขวาหลุดเจอลงโทษโอ้โหแต่เลี้ยวเลยครับแข้งซ้ายของรุ่งวิทยาจันนายังเบียดเข้ามารุ่งวิทยาพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายโยกสั้นจังหวะจันนาทิ้งด้วยศอกขวาเจอแข้งซ้ายโอ้โหดูเอ้าโดนหมัดอ้าวนี่แหละครับโดนหมัดของจันนาปักด้วยศอกขวาครับจันนาเจอศอกซ้ายสวนล็อกในได้แต่ยังตีไม่ถนัดครับโอ้โหจังหวะแทงแล้วคาทางด้านจันนาแกโต้ไม่ได้เอาเลยครับด็อกเตอร์นาคินคำศรีผู้ชี้ขาดบนเวทีเตือนเลยครับถอยอย่างเดียวครับเอาด่าลุงวิทยาแทงด้วยซ้ายโดนเตือนมาแล้วครับไปสั่งมีแล้วครับหมดยกครับพักปั๊บเดียวครับรองของรายการนี่คือลุงวิทยาสินดาวะอาวุธครับได้แผลแตกมาตั้งแต่ปลายยกแรกนะครับยกที่2เปิดเกมมาจังหวะหลายๆช็อตที่โชว์ครับแต่ก็ไม่นิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าทางด้านจันนาครับมีจังหวะฮึดจังหวะคืนค่อนข้างจะหนักนี่ครับขวานด้วยศอกขวาปักซ้ำเข้าไปอีกทีครับจังหวะแกทำได้นี่แกมาเป็นชุดเหมือนกันครับจันนาแต่นี่ครับจังหวะลุ้นแล้วเจอแข้งซ้ายลงโทษ
พยายามจะเติมด้วยหมัดขวาเอ้าโดนครับรุ่งวิทยาหน้าสะบัดแดนเอาล่ะครับยกสุดท้ายครับของผู้รองมาครับจันนาเปลี่ยนเกมมาอย่างไรก็เรียกจะยิงหมัดเข้ามารุ่งวิทยาหางเอาหลุดนี่แหละครับจังหวะหลุดครับในขวากระดึงเป็นดึงเก่งครับไม่หนีแล้วครับรุ่งวิทยาเสียบด้วยซ้ายแทงด้วยซ้ายล็อกในโอ้โหเล็กเป็นชุดนะครับรุ่งวิทยานี่ครับก้าวยกขวาหลอกแล้วแทงซ้ายตั้งกระแพงจะนำพยายามจะเด้งเอาคืนซ้ายยาวๆครับชนะโอ้ชนะนิดครับโดนลงโทษทันทีเลยครับหิดมาตีด้วยขวาโอ้โหจังหวะล็อกในยังทำอะไรกันไม่ถนัดครับรุ่งวิทยาพยายามจะเล่นเกมไม่มีหนีแล้วครับปักหลักแรกชนะต่อยด้วยหมัดขวาเจอเข่าซ้ายทันทีพยายามจะลัดล่างเน็บด้วยเข่าแยกก่อนครับแยกก่อนทีด้วยซ้ายเอาเลยครับรุ่งวิทยานี่ครับลูกเก่งวันนี้ครับดักแทงซ้ายครับขวาของชนะวางแข้งซ้ายอัดคืนโอ้เตะซ้ายนี่เตะเลี้ยวเลยครับเตะด้วยแข้งครับรุ่งวิทยาชนะเบียดเข้ามาเจอทีพยายามจะเปิดเกมวางแข้งขวาล็อกในรุ่งวิทยาลัดล่างและเททิ้งเลยครับโอ้เอาเลยครับคุณเชอร์สั่งต่อยหมัดแล้วครับเสียบด้วยซ้ายก่อนครับแม่วันนี้เจอมวยซ้ายมีปัญหากับมวยซ้ายครับชนะจิ้มกับตัวเอ้าโดนหมัดโอ้ชนะต่อยหมัดด้วยวูบวับครับโอ้แต่ตัวกับรุ่งวิทยาไม่มีหนีเลยครับยิ่งโดนนี่แกยิ่งเดินเสียบด้วยซ้ายแย่ครับแย่โอ้ชนะเอากันชนต่อลูกวิทยาดักวางซ้ายอัดเข้ามาจะปักด้วยศอกโอ้จะมาพามาที่มุมมาส่งมุมเลยครับแย่ออกมาแย่ออกมาชนะเบียดเข้าหาอีกลูกวิทยาก็ไม่หนีก็พยายามจะถีบขวาไว้สลับเสียบด้วยซ้ายลูกเก่งเลยครับลูกวิทยายกขวาหลอกชนะทิ้งหมัดเจอศอกซ้ายสวนโอ้ยศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้เดินเบียดแทงด้วยเขาซ้ายมันจริงๆครับเดือดจริงๆครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ระทึกใจเลยครับท่านผู้ชมครับพยายามจะปักศอกขวาครับจันนาเปลี่ยนเข้ามาวางแค่ขวาเจอเขาซ้ายเสียบเอาครับปลายยกครับ30วินาทีสุดท้ายเสียบด้วยซ้ายวางด้วยแค่ขวาเกี่ยวแล้วโต้เลยครับเอาครับซ้ายเบิ้ลเลยเอาโดนมันอีกแล้วมาหมัดที่สองโดนวูบวับทันทีเลยครับจังหวะเล่นเกมของรุ่งวิทยาลุงวิทยาทีไปแล้วเสียบด้วยเข่าขวาชนะพยายามจะสวนด้วยศอกขวาล็อกในมีช็อตให้เห็นวูบวับเหมือนกันครับนักชกไทยเอาครับชนะเดินเปียกครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้เดือดจริงๆครับโอ้โหครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผู้รองของรายการ53กิโลกรัมน้ำเงินเป็นนักชกจากกัมพูชานั่นคือจันนาครับส่วนมุมแดงครับเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรุ่น51กิโลกรัมวันนี้ขยับเวทขึ้นมาครับมาต้อนรับให้กับนักชกจากกัมพูชาเลยครับโอ้โหมันดุเดือดครับมันดุเดือดครับดูภาพช้าดีกว่าครับนี่ครับซ้ายของทางด้านรุ่งวิทยาครับยกขวาหลอกและสลับแทงลูกเก่งเลยแหละครับจันนาพยายามจะงัดหมัดขึ้นมาโดนเหมือนกันครับรุ่งวิทยาแต่หัวจิตหัวใจนี่ไม่ยอมหล่นเลยครับดูครับแล้วสวนด้วยศอกซ้ายแล้วเดี๋ยวดูครับแม่ช็อตแต่ละช็อตที่จันนาสวนครับนี่ครับจิ้มซ้ายหน้าหงายเลยครับโอ้พยายามจะไล่เติมครับกระแทกซ้ายทิ้งขวาโอ้โหดูเดือดนี่ครับดึงตัวมาแทงยับเลยครับเอาเลยครับไปฟังคำตัดสินบนเวทีกันดีกว่าครับ Alright before we go to the judges decision let's check our bonus roundSuper bonus for blue and red corner. แรงทุ่มท่อต้องหมาแดง Our fight the moment it reaches a boiling point at 120 degree. Both fighter win a super bonus of 10,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red.Corner! Rung Wittia! Sing